สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกคนนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงประจำเดือนพฤษภาคม2560นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะครับในช่วงนี้แต่ต้องขอกล่าวสุขสันต์วันเกิดนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภทุกคนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้ท่านมีความสุขความสมหวังนะครับแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงทุกๆคนนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปองปรารถนานะครับเราก็จะมาตรวจสอบนะครับดวงของชาวราศีพฤษภที่ในเดือนนี้นะครับว่าจะมีดวงชะตาเป็นเช่นไรนะครับตนุลัคนานะครับหรือความเป็นตัวตนของคุณนะครับได้โคจรไปที่ราศีมีนเป็นมหาอุดนะครับส่งผลที่ดีกับดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อาจจะมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาบารมีขึ้นมาได้นะครับกับสิ่งต่างๆมีลาภกับสิ่งต่างๆเข้ามาได้แล้วก็อาจจะร่วมกลุ่มกับดาวพุธที่ได้คู่อสติธาตุน้ำนะครับส่งผลกำลังให้กับดวงชะตาอย่างกล้าแข็งนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆและก็อยู่ในภพที่ดีก็คือภพราภะนะครับภพราภะคือภพลาภผลรายได้สิ่งต่างๆความงอกงามกับสิ่งที่ทำไว้นะครับก็จะส่งผลให้กับคุณนะครับมีดวงชะตาที่ดีมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างเหลือล้นนะครับแล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างมากขึ้นแล้วก็มีเหมือนมีน้ำเมตตามากขึ้นนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาอำนวยโชคอำนวยชัยให้กับตัวคุณเองถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะครับของชาวราศีพฤษภแต่ยังเป็นอีกนัยยะหนึ่งนะครับของดาวเสาร์ที่ได้โคจรตอนนี้โคจรถอยหลังกลับคืนมาที่ราศีพิจิกแล้วนะครับส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนั้นดวงแต่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ยังเป็นภาวะของสั้นๆ นะครับเป็นภาวะที่ทำให้ดวงแตกอาจจะเกิดผลสิ่งต่างๆรอบข้างนะครับเกิดผลเสียเหมือนกับที่เคยผ่านมานั่นเองแต่มันเป็นภาวะที่สั้นๆ นะครับเพราะว่าโคจรกลับมาอยู่สถิตณช่วงเวลานี้จนถึงวันที่1ธันวาคม2560นะครับถึงจะเดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูอีกครั้งหนึ่งอย่างแท้จริงนะครับก็จะส่งผลให้ภาวะดวงแตกอยู่ก็ขอให้อดทนอีกนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภแล้วก็อาจจะมีปัญหารอบข้างที่เข้ามานะครับดั่งสุภาษิตที่ว่านะครับจริงๆแล้วเป็นการทับแต่ว่าการเล็งก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่แรงกว่าการทับอีกนะครับที่เขาบอกว่าเสาทับลักทับจันจะพันร้ายเกิดวิบัติฉิบหายลูกเมียหนีนะครับก็จะได้ดั่งสุภาษิตนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นเกิดเข้ามากระทบกับชาวราศีพฤษภทุกๆอย่างนะครับแต่ขอให้อดทนรออีกนิดนึงนะครับในวันที่1ธันวาคมนั้นก็จะพ้นจากสภาพดวงแตกอย่างที่แท้จริงแล้วนะครับก็จะเกิดภาวะที่ตึงเครียดนะครับต่างๆเบาบางลงได้หลังจากวันที่1ธันวาคมไปนะครับแล้วก็มาดูสภาวะทางการเงินนะครับในช่วงนี้ของคุณดาวการเงินของคุณคือดาวพระพุธได้โคจรไปที่ราศีมีนพบราภะของลัคนาอีกเช่นกันร่วมกลุ่มกับลัคนาของคุณนะครับอาจจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอีกนะครับที่ได้คู่อสิติธาตุนะครับอย่างที่บอกไปมีเกณฑ์ในเรื่องของการรายได้ที่เข้ามามากขึ้นมีการได้รับความสนับสนุนมีลาภมีผลจากสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาได้ผลกำไรได้ส่วนแบ่งปันผลหรืออาจจะได้ในภาวะของความเสียหายบางสิ่งบางอย่างเช่นภาวะดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเบี้ยประกันต่างๆนะครับก็จะเป็นผลที่ดีกับตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานนะครับและก็การลงทุนของคุณในช่วงนี้สภาวะการงานของคุณยังมีดาวราหูสถิตอยู่ในราศีสิงห์พบการงานอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าการปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ขยับขยายหรือว่าเพื่อการปรับปรุงให้เข้าที่เข้าทางอยู่อาจจะยังเป็นผลที่ค่อนข้างล่าช้าแล้วก็เป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ป็นในสิ่งที่ค่อนข้างอาจจะเกิดผลที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ในเรื่องของการงานและการลงทุนของคุณคุณอาจจะรู้สึกติดขัดหรือว่าดูมาอาจจะล่าช้าในบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะได้ผลที่ยาวนานขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับก็อาจจะทําให้ผลนั้นมีความมั่นคงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากจะให้ทําความเข้าใจกับเรื่องสภาวะของเรื่องของการงานของคุณด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานนะครับมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการใช้อารมณ์มากขึ้นในเรื่องของการทำงานต้องระมัดระวังนะครับกับการทำงานแล้วก็เรื่องเอกของเอกสารอาจเกิดการเสียหายหรือการทะเลาะเบาะแว้งกับญาติพี่น้องบุตรบริวารคนรอบข้างด้วยนะครับสภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่มันเป็นของแค่ช่วงเดือนนี้นะครับยังไม่เท่าไหร่แล้วก็ในสภาวะของการลงทุนก็ยังถือว่าค่อนข้างดีมีคนคอยช่วยเหลือนะครับคอยสนับสนุนมีลาภผลมีรายได้แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆเข้ามาได้นะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้ส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรักของคุณนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักคือดาวอังคารเป็นภพปัตตนีและคู่ครองของคุณได้โคจรมาทับตัวคุณเองเป็นมาตรฐานเป็นปรกเกษตรซึ่งค่อนข้างเป็นผลที่ดีสำหรับคุณคืออาจจะมีคนมาเอาอกเอาใจมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตสนับสนุนของคุณนะครับมีความใจอ่อนเรื่องของคุณอยากได้อะไรอยากร้องขออะไรก็เขาก็จะค่อนข้างที่จะดูแลเทคแคร์กับคุณแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้ไม่ค่อยเป็นใจในเรื่องของการที่ดาวเสาร์โคจรเข้ามาเล็งทำมุมเล็งกับดาวอังคารที่เข้ามากุมกับคุณคุณอาจจะใช้อารมณ์หรือว่าใช้ภาวะที่ความเป็นใหญ่มากกว่าเขาทำให้คุณนั้นมีการปะทะกันนะครับเพราะว่าดาวอังคารกับดาวเสาร์เวลาเกิดมุมเล็งนี่เป็นมุมที่แรงมากๆการเกิดอุบัติเหตุหรือการกลับตาลปัดบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันหรือการไม่เข้าอกเข้าใจกันอย่างรุนแรงดังนั้นต้องใช้ภาวะที่ต้องดูแลความรู้สึกของฝ่ายตรงกันข้ามด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นอาจจะไม่ถูกต้องหรือเราต้องควบคุมสติอารมณ์มากๆอย่าคิดมากอย่าหวาดระแวงอย่าวิตกอย่ากังวลมากสำหรับเรื่องคู่นะครับไม่งั้นอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ดังนั้นก็อาจจะเกิดการขัดแย้งนะครับอย่างสูงได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังและยิ่งอยู่ในภาวะที่ดวงแตกด้วยอันนี้คือมันหลายเด้งมากๆสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับก็ทำแก้ไขสถานการณ์ไปอย่างที่บอกไปนะครับอย่าเครียดอย่าวิตกอย่าหวาดระแวงแล้วก็อย่าใช้อารมณ์มากเกินไปก็จะควบคุมสติอารมณ์ให้มากๆก็จะอยู่ในสภาวะของความรักที่ไม่ต้องเกิดเกณฑ์แบบนี้ได้นะครับดังนั้นก็ขอให้เข้าใจในเรื่องของการเตือนด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบนะครับถือเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าอาจจะถูกใจหรือว่าอาจจะชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจซัพพอร์ตสนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ